ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับโอ้ยหน้ามันแปรเลยนะครับสวัสดีกันตอนสายนะครับสายแล้วก็ฝนตกรถติดนะครับลินลินนะครับปล่อยๆนะครับวันนี้ก็อยากพาท่านมาดูรับส่งผู้โดยสารนะครับเกี่ยวกับจะเป็นมิเตอร์เป็นหลักนะครับในเคสนี้ผมเอาคลิปเป็นผู้โดยสารนะครับขอเรียกไปกลับนะขอเรียกไปกลับผู้โดยสารลงเมื่อกี้เนี่ยมาฉีดวัคซีนอันดับแรกนะครับรับผู้โดยสารแถวราชพฤกษ์แล้วกันแถวบ้านแถวโรงเรียนพระราม5นะครับมาโรงพยาบาลบางนา5บางนา5อยู่ถนนเทพรักษ์นะท่านนะเทพรักษ์บางพลีแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะคุยกับท่านเสร็จเดี๋ยวจะหันไปกล้องหน้าไอ้กล้องหลังนะครับหันไปกล้องหลังจะระยะทางเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผู้โดยสารให้รอกลับด้วยกลับที่เดิมนะครับกลับที่ราชพฤกษ์นะครับก็คือก่อนจะมารับผู้โดยสารท่านนี้นะครับผู้โดยสารท่านนี้นะครับก็ผมวิ่งรถออกรถไปตีห้าเมื่อเช้านี่ออกสายนะครับฝนตกตีห้านะครับผมได้เงิน550 บาทนะครับรับผู้โดยสาร3 เที่ยวนะครับรับผู้โดยสาร3 เที่ยวก่อนมารับผู้โดยสารเที่ยวที่4ท่านนี้นะครับได้เงิน550 บาทนะครับก็ถือว่าติดเที่ยวก็วิ่งตอกแตกตอกแตกไม่ได้เข้าข้างในนะครับจะไปเข้าข้างในช่วงหนึ่งช่วง6:30ข้างในมันจะว่าข้างในหรือเปล่าแถวอะไรนะสะพานปก9 6:30ตอนนั้นรถก็ติดแล้วนะครับฝนก็ตกนะครับสอนออะไรนะตรงนั้นที่ข้ามสะพานปก9ไปนะท่านบนขวาลาดวรจักรไม่ใช่วรจักรอะไรจักรๆนี่แหละใช่ไหมครับตรงนั้นแหละนั่นแถวนั้นแหละตรงใต้สะพานปก9สอนออะไรไม่รู้จักรวรรดิจักรวรรดินะครับก็วิ่งออกมาก็มาได้ผู้โดยสารงานก็ขึ้นนะครับงานขึ้นแต่วันนี้ไม่ได้รับงานนะเมื่อเช้านี่เงินในแอปหมดนะครับให้ค้างก็ไม่ได้มีอยู่5 บาทกดรับก็ไม่ได้นะครับน่าจะให้เราค้างนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะให้เราสักคิดหนึ่งเครดิตอย่างเงี้ยเพราะว่าเราขับรถอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะเติมยังไงลงรถยังไงรถติดอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ผูกเครื่องนี้กับเครื่องนี้เป็นบัญชีพร้อมเพย์ไม่ได้ผูกกันนะครับเพราะว่าบัญชีเนี่ยสามารถใช้ได้เครื่องเดียวนะครับข้อมูลเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ได้รับงานสักงานนะเมื่อเช้าไลน์แมนนะครับก็วิ่งออกมาก็ได้วงเวียนใหญ่มาราชพฤกษ์ได้ร้อยหนึ่งก็ลงจากราชพฤกษ์เขาก็รถต่อมานะครับบอกว่าพี่ไปจะไปฉีดวัคซีนนะครับน่าจะเป็นต่างชาตินะครับต่างชาตินะกัมพูชานะท่านกัมพูชานะครับผมก็เลยคุยกับเขาว่าสอบถามว่าน้องจะกลับไหมกลับที่เดิมหรือเปล่าพี่จะรอกลับด้วยบอกเพราะว่าพี่อยู่ฝั่งโน้นรอผมคิดว่ารอหน้าจะไม่เกินเที่ยงหรอกเอาง่ายๆจากตอนนี้ก็9 โมงน่าจะไม่เกินเที่ยงวิ่งยังไงก็ได้500ถ้าคิดง่ายๆขากลับมันไกลกว่าขามานะผมคิดว่านะมันน่าจะมีอยู่ประมาณ540 บาทถ้าคิดง่ายๆถ้าผมคำนวณเงินไว้แล้วเนี่ยผมจะส่งผู้โดยสารเที่ยวสุดท้ายก็คือเที่ยวรับเขากลับไปเนี่ยผมก็จะได้เงินอยู่1,600 บาทนะครับ1,600 บาทนะครับเดี๋ยวมาดูตอนส่งนะแต่มาดูตอนลงตอนมาถึงแล้วเนี่ยอยู่โรงพยาบาลบางนา5เนี่ยมิเตอร์ขึ้นอย่างนี้ระยะทางอย่างนี้แล้วก็ให้FCเป็นผู้โดยสารเขาดูด้วยนะครับดูในลักษณะมิเตอร์เพราะว่าวันก่อนนี้มีผู้โดยสารขึ้นรถผมอยู่ตรงวิภาวดี64นะครับไปส่งที่สวนจตุจักรนะครับเขาบอกว่าเขานั่งสวนจตุจักรมาวิภาวดี64นะครับถ้าวิ่งวิภาวมามันก็ไปกลับรถเกิดมาลามินทาใช่ไหมล่ะท่านเลยแยกหลักสี่ไปใช่ไหมมิเตอร์มันก็น่าจะประมาณ100นะกับรถนะแต่ถ้าเราไปมันก็80 กว่าบาท90 บาทนะครับกลับมันก็ยูเทิร์นมันก็ไกลแต่ผู้โดยสารท่านนี้บอกว่ามิเตอร์เขาขึ้น280 บาทรถก็เก่าแอร์ก็ไม่เย็นผมก็เลยเขาก็เลยปรึกษาผมก็เห็นผมทำยูทูบเห็นยูทูบข้างหลังผมก็เลยแนะนำเขาไปนะครับบอกว่าน้องน่าจะโดนหลอกแล้วแหละอาจจะเป็นรถผีรถปลดป้ายหมดอายุที่น้องเจอนะมันก็จะเป็นมิเตอร์เทอร์โบเขาก็บอกว่าหนูเข็ดแล้วพี่หนูจำไว้เลยบอกหนูต้องดูยังไงล่ะผมก็เลยบอกว่าในเคสแบบนี้มันดูยากนะครับมันให้ตอบยากเพราะว่าน้องลงรถมาทางที่ดีน้องก็ถ้ารถเลือกรถใหม่เขาบอกว่าเลือกรถใหม่มันมีไหมรถใหม่มันก็มีเหมือนกันนั่นแหละครับเพราะว่าคนมันจะทำมันก็ไม่จำเป็นหรอกตัวใหม่มามันก็ทำได้มิเตอร์เทอร์โบนะครับแต่น้องคนนี้น่าจะเจอแท็กซี่ผีแบบ
ปลดป้ายนะครับรถเก่านะครับมิเตอร์มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนั่งจากหัวชิดมายูเทิร์นรามอินทราเนี่ยมารถเข้าวิภาวดี64มิเตอร์280บาทเป็นไปไม่ได้บ้าเบาคอแตกแล้วกันนะ นะครับผมพูดความจริงนะถ้าท่านขับแท็กซี่ยังไงมันก็ไม่ถึงอ่ะเราขับแท็กซี่เรารู้อยู่แล้วแล้วก็แนะนำเข้าไปนะครับก็ให้ไปขึ้นตรงช่องจอดก็ได้จอดมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละมันคือจังหวะเข้าซวยนะครับผมก็บอกอย่างเงี้ยนะครับก็สังเกตดูระยะทางผมก็เลยจะทำคลิประยะทางมิเตอร์เท่านี้เท่านี้นะครับให้ FC ทางเป็นผู้โดยสารดูแล้วกันนะครับมาดูกล้องหลังแล้วกันว่าระยะทางขนาดนี้วิ่งรถไปเวลาเท่านี้เท่านี้มิเตอร์เท่าไหร่นะครับรถก็ติดๆบ้างไปได้เรื่อยบ้างนะครับไปเดี๋ยวจะพาไปดูกล้องหลังกันแน่กล้องหลังมาแล้วนะครับกล้องหลังนะครับระยะทาง61กิโลนะนะท่านนะท่านผู้โดยสารนะครับ61กิโลนะครับใช้เวลาไป1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะ1ชั่วโมงครึ่งนะครับ1ชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งก็จะเป็น500บาทอ่ะท่านคิดดู500บาทแล้วกันนะครับ500บาทขึ้นอันนี้วิ่งอันนี้ผมวิ่งออกถนนกาญจนานะท่านนะกาญจนาพระราม2ทางด่วนกาญจนาพระราม2แล้วก็มาลงเทพรักษ์บางพลีนะท่านนะเทพรักษ์บางพลีนะครับลงวันบางนา5มันจะอยู่ช่วงเทพรักษ์บางพลีขาออกไปยูเทิร์นมานะครับตรงแยกไฟแดงนั่นแหละมันดูตรงไหนแถวนี้ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกนะครับ61กิโล1ชั่วโมงครึ่ง500บาทนะครับประมาณนี้เวลาตอนนี้ก็9โมงนะที่คุยกับท่านทำไมงานผมรับไม่ได้ท่านดูเครดิตตรงนี้มันจะเป็น5บาทถ้ามีอยู่เอาง่ายๆนะถือโอกาสแนะนำไลน์แมนด้วยถ้าเงินไม่มีมันจะกดรับงานไม่ได้นะท่านนะผมจะลองกดให้ท่านได้ดูว่ามันจะกดได้ไหมถ้าเกิดมันขึ้นอีกรอบนึงนะเงินในเครดิตของเรามันต้องมี10บาทขึ้นไปนะท่านนะคือ10บาทขึ้นไปเนี่ยเขาจะหักเราไปเก็บผู้โดยสาร20เรากับเขาเนี่ยกับแอปเนี่ยได้คนละ10บาทแต่10บาทเนี่ยเขาจะหักเราในจอนี้แต่เผอิญว่าของผมเนี่ยมันมีอยู่5บาทเราไม่สามารถไปจ่ายเขาได้ผมเลยคิดว่าเนี่ยในความรู้สึกว่าเราจะเขาน่าจะให้เครดิตเราให้เราค้างบ้างมันก็ไม่เยอะหรือว่าสักเที่ยวก็ได้ประมาณนี้นะครับในความรู้สึกของคนขับรับไลน์แมนนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะเนี่ยงานก็ขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยอยู่โรงพยาบาลตรงช่องนี้แหละครับเนี่ยเขาไปฉีดวัคซีนนะครับเนี่ยจอดเนี่ยตรงที่จอดรถตอนนี้ก็คือรอนะครับระหว่างคุยกับท่านจบเสร็จผมก็จะไปกินข้าวรอแบบสบายละเอาง่ายๆวันนี้นะครับมีแน่นอน 1,600 นะครับเมื่อวานค้างไป150กิโลนะครับเมื่อวานวิ่งเมื่อวานไม่ได้ลบก็คือเป็น295สรุปแล้ววิ่งรถวันนี้เช้านี้นะครับก็ดันไปเอาง่าย300กิโลหักออก150วิ่งไป150กิโลเองนะครับ150กิโลก็เมื่อ150กิโลเมื่อเช้าได้500บวกอีก500ก็จะได้ 1,000 ถ้าขากลับได้อีก500ก็จะเป็น 1,500 นะครับประมาณนั้นนะครับแก๊สก็คงน่าจะไม่แพงหรอกเพราะว่าเมื่อวานก็ทิ้งเงินไว้150บาทประมาณนี้นะท่านนะรายละเอียดตรงนี้เครดิตไม่มีไม่ได้รับงานเมื่อเช้าเพราะว่าเงินยังไม่ได้เติมต้องเติมเข้านะครับอย่างน้อย10บาทนะท่านนะถึงจะกดรับงานได้เพราะว่าบางทีหลายท่านโทรมาสอบถามว่าเงินในแอปเติมยังไงแล้วก็เข้ายังไงถ้าเติมนะท่านนะถ้าไปเติมตู้บนเติมนะท่านนะตู้บนเติมมันขึ้นแล้วเพราะมันขึ้นพวกผมจะกดให้ดูนะเป็นเครดิตด้วยนะเนี่ยเอ้ยมันกดได้หรือเปล่าว่าเครดิตเอาลองดูยึบเห็นไหมท่านมันกดไม่ได้นะเห็นไหมนั่นเงินไม่เหลือพอนะครับ กดยังไงก็กดไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมนะกดทิ้งนะครับเขาน่าจะให้เรานะครับให้เราเครดิตเราสักเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับผมจำเป็นต้องปิดเปิดไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ก่อนนี้ได้5ดาวนะยกเลิกงานบ่อยเขาให้เขาคอมเพลนมานะครับเขาให้4ดาวเขาให้4ดาวนะครับ นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนรับผู้โดยสารกลับนะครับก็ขออนุญาตไปกินข้าวแล้วกันนะครับครับผมตอนนี้ก็จะบ่าย2แล้วมั้งเนี่ยดูนาฬิกาบ่าย2ไม่รู้เนี่ยดูครับท่านเนี่ยยังไม่ได้กลับเลยนะครับรอผู้โดยสารอยู่ผมก็นึกว่าผู้โดยสารมาฉีดวัคซีนผมก็งงอยู่นะครับที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับผู้โดยสารเนี่ยเป็นต่างด้าวนะครับคือมาทำบัตรนะครับมาทำบัตรต่างด้าวที่ไปโรงพยาบาลบางนา5เนี่ยก็คือเป็นตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดเสร็จก็พามาที่ตม.ปากน้ำนะครับปากน้ำจะเป็นแถวนี่แหละท่านฟาร์มแสดงช้างไอ้ตรงสมุทรปราการนะท่านมาทำที่นี่หมดนะครับทำที่นี่หมดโอ้ก็รอมันได้รอแล้วเนาะก็รอครับท่านแต่เที่ยวนี้เนี่ยจะคิดราคายังไงดีล่ะเนี่ย
รอตั้งแต่9โมงในบ่าย2 3 4โมงถึงนู่นประมาณ5โมงละมากเนี่ยคิด600ดีไม่ทัน600นะคะทางด่วนใจ50บาทเข้าทางด่วนกาญจนานะท่านกาญจนาพระราม2นะครับไปลงพระราม5นะครับผู้โดยสารเนี่ยก็จะรับกลับก็คือ จะคิดยังไงดีนะโอ้ยนะครับมันได้รอแล้วนะครับเพิ่งมารู้นะครับแต่ก็มีผู้โดยสารนะครับมาถามผมเยอะนะครับที่ออกมาจากทำบัตรเสร็จเนี่ยว่าพี่ไปส่งไหมพี่ไปแท็กซี่ไหมนะครับเพราะว่าจะมีรถของผมจอดอยู่นี่คันเดียวมันจะไม่มีรถออกเลยนะครับเนี่ยมันจะไม่มีรถออกเลยเขาก็เลยหารถแท็กซี่ออกไปผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ไปครับไม่ไปครับผมแต่ถ้าพูดตรงๆนะไม่ได้ว่าชี้โพงให้กันหรอกนะถ้ามีสมาชิกบางท่านนะที่เคยวิ่งทะลุว่ามาผู้โดยสารมาทำบัตรตรงเนี้ยอาจจะมาเมาก็ได้50 200ก็ว่ากันไปนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยที่เขามาทำเนี่ยเขาจะมีรถนะครับมีรถพามานะครับมีรถเจ้านายหรือว่ารถบริษัทพามาอย่างเป็นเสื้อสีส้มนี้ก็จะเป็นรถบริษัทโรงงานนะครับของผมนี่มาจากพระราม5ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับ ยาวเลยนะเนี่ยเอ้ารอเดี๋ยวมาดูตอนกลับกันนะท่านนะมาดูตอนกลับกันจะคิดราคากับเขายังไงดีนะครับขอร้องนะครับกำลังคุยกับท่านเสร็จให้ไปส่งที่ BTS แถว BTS สายลวดก่อนนะครับพอดีว่าลูกค้าผมยังไม่ลงมานะครับอ่ะน้ำใจนะครับว่ากันไปนะครับให้ไปส่งที่ถนนสายลวดพี่ไปส่งหนูหน่อยบอกไม่มีรถออกนะครับไปขึ้นเดี๋ยวไม่รู้ใครจะไปยังไงบ้างเนี่ยนะครับหัวหน้าเขาให้ไปส่งขึ้น BTS นะครับอะไรพี่พี่ผมมีมาครับคนนี้อ๋อโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะคนนะครับมีแต่ต่างดาวThank you.
ีเยอะแล้วใจกว่าก็ไปหันกระเตาย่าเลยว่าไม่ยากที่ยากเราเปลี่ยนไปแล้วพูดถอดูก็ได้เลยเยอะแล้วว่าถูกเปลี่ยนโอ้โหต้องลงไหนไม่อ๋อนึกว่าไม่ลงด้วยกันว่าไม่ต้องชอบพี่ได้หรอกแต่ว่าสิเราตัวอย่างใช่ตัวอะไรเรียกจ้ะนี่เรียกไปจ้ะอะไรนะอะไรนะเจ้า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 เคุยกันแล้วนะทีนี้ครับนะเข้าบ้านแล้วนะครับเขาอยู่แถวผมอยู่นั่นแหละท่านอยู่แถววงเวียนพระราม5นะครับผมก็จะเข้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ผมจะมาพูดคุยกับจะบอกก่อนว่าทำไมไปเมื่อเช้า500นะครับทำไมขากลับผมคิด600นะครับเพราะว่าขากลับนี่ผมคิดไปแล้วว่ารถมันต้องติดนะครับรถมันติดแล้วก็2เราก็ก็รอนานด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบวกไป100ผมก็มองว่ามันไม่น่าเกลียดหรอกนะครับรถมันก็ติดด้วยแล้วก็เราก็รอนะครับ40บาทเมื่อกี้นี่เพราะว่าตอนไปทำไมเสียค่าทางด่วน50ตอนกลับทำไมมันเสียค่าทางด่วน40เพราะว่ารับเขาอยู่ตรงตม.ประการก็มาขึ้นทางด่วนตรงกาญจนาตรงช้างสามเสียงมันก็เลย40บาทถ้าไปขึ้นอยู่เทพารักษ์มัน50บาทนะครับก็พี่รถไป240กิโลนะท่านยังไม่เติมแก๊สหรอกเข้าบ้านเลยนะครับพร้อมแก๊สสายมือไม่เติมนะครับ240กิโลนะครับได้เงิน 1,600 บาทนะครับรับส่งผู้โดยสาร6เที่ยวนะครับผู้โดยสาร2คนนี้ไปกลับก็คือ2ก่อนจะมารับผู้โดยสารเมื่อเช้าก็ได้4เที่ยว500นะครับ4เที่ยว500นะครับ4เที่ยว500ก็เป็น 1,600ถ้าเติมแก๊สก็ผมตีไปเลย400บาทนะครับเพราะว่ารถมันต้องเกินไปแล้วล่ะ100กว่าบาทนะครับผมตีเป็น400จ่ายค่าเช่าไป500ก็จะเหลืออยู่ประมาณ700นะครับให้เหลือ600ละไปเพราะว่าวันนี้เข้าบ้านก็กะจะคือกำลังกายนี่ไม่ได้ออกแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมัน 4:00 นแล้วนะครับ 4:00 นแล้วนะครับก็คงพักผ่อนนะครับดีครับมันก็ไม่เหนื่อยด้วยนะครับมันไม่ร้อนด้วยแหละฝนมันตกนะครับการรอคอยบางทีมันก็เหนื่อยนะบางทีมันไม่เหนื่อยหรอกมันหงุดหงิดนะครับก็ต้องรอรอได้ตังค์นะครับแล้วก็เราไม่ได้ไปต้องไปวนไปต้องไปปวดหัวกับรถติดฝนตกนะครับก็โอเค 1,600 ก็หักนู่นหักนี่ก็เหลืออยู่600บาทแล้วกันนะเงิน 1,600 แก๊สดีค่างวด5นะครับนั่นแหละเหลืออยู่600เบียร์1นะครับโอเคนั่นแหละตามนั้นข้าวก็มีแล้วนะครับซื้อไว้50บาทหักตามสั่งนั่นแหละครับง่ายๆนะครับร่างกายก็ไม่ได้ออกนะครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับผมพูดว่าผมจะไลฟ์สดแล้วก็น้องที่ว่าจะไปนครศรีธรรมราชไปรับแฟนแล้วก็ให้มาสระบุรีนะครับผมโทรหาเขาเมื่อเช้านะครับ2ครั้งนะครับโทรเขา2ครั้งเมื่อเช้าเหมือนเขาตัดสายทิ้งนะครับตัดสายทิ้งนั่นก็แสดงว่าเขาคงไม่ไปแล้วแหละนะครับเขาคงไม่ไปแล้วแหละนะครับนั่นผมคิดเองนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงวันที่28นะครับก็ยังไม่รู้นะครับก็คิดไว้เอาเองนะครับเขาอาจจะยังไม่ว่างหรือว่าเขาทำงานอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะราคาไม่ตรงกันหรือว่ามันคุยราคากันไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับผมก็เคยพูดนะครับว่าผมไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสเรื่องเรียกใช้แท็กซี่นะครับท่านจะไปไม่ไปผมก็ขับปกติของผมอยู่ดีนั่นแหละครับหากินปกตินะครับไม่เคยคิดจะหวังน้ำบ่อหน้าด้วยนะครับไม่เคยคิดนะครับเพราะว่าเคยคิดแล้วนะครับพอเราไม่ได้ดั่งใจเราก็เสียความรู้สึกนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับขับแท็กซี่นะครับโอเคเนาะผมก็เอาบรรยากาศรับส่งผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารเป็นในแนวลักษณะมาทำบัตรต่างด้าวนะครับโอเคนะบัตรต่างด้าวเขาก็คงจะได้บัตรนะครับก็ประมาณนั้นมาพูดคุยกับท่านๆนะครับก็คิดว่าจะได้ไลฟ์สดก่อนจะไปรับส่งผู้โดยสารไปต่างจังหวัดก็คงไม่ได้ไลฟ์หรอกเพราะว่าถ้าน้องเขาไม่รับสายเราเขาคงไม่ไปก็ตัดสายทิ้งจะยังไงเขาก็คงติดต่อมาเองนะถ้าน้องดูคลิปผมอยู่นะเพราะว่าน้องเขาติดตาม YouTube ผมอยู่นะครับถ้าน้องดูคลิปอยู่ก็ให้ติดต่อพี่มานะครับว่าไปยังไงมายังไงนะครับไม่ไปก็ไม่ได้ว่าก็ขอให้บอกนะครับพี่ก็จะได้ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรนะครับแต่ถ้าไปพี่ก็ต้องได้เตรียมตัวเอานู่นเอานี่เก็บเสื้อผ้านะครับยังไงมันก็มีอยู่แล้วเรา2วัน1คืนนะครับประมาณนั้นนะครับเข้าบ้านแล้วนะท่านอ่ะ
เอาเป็นง่ายๆวันนี้วิ่งรถ200กว่ากิโลนะครับได้เงิน 1,600 ก็ถือว่าโอเคไม่ซีเรียสกับการเดินทางนะครับอาจจะรออาจจะค่ำนะครับ 4:00 น.วันนี้เมื่อเช้าออกมา 5:00 นสรุปแล้ววันนี้ขับรถ11ชั่วโมงนะครับปกติขับรถแค่9ชั่วโมงกับ10ถึง10ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็โอเคไม่เหนื่อยนะครับอ่ะว่าจะพอไม่พอสักทีคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับสุดท้ายทุกท่านก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากโรคภัยใดๆทั้งสิ้นนะครับค้าขายร่ำรวยว่าอะไรไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับนะคิดก็ไม่คดโกงผู้โดยสารนะครับไหนควรไม่ควรก็ให้คิดเอานะครับสุดท้ายนี้ทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจสนับสนุนคอนเทนต์ใหม่ๆมาฝากทั้งท่านนะครับหวังว่าทั้งท่านคงจะหากินหมานนะครับหลายท่านก็สอบถามเข้ามาเรื่องรถโอเคครับตันนะครับเอาง่ายนะครับมีคงไว้แค่นี้นะครับถึงบ้านแล้วครับสวัสดีครับ